รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยOffice Beyond Definition Samsung Smart TV TrueMove S 3G Plus Red Auto Service อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่21มิถุนายนแม่ผมไม่เคยห่างหายจากประเทศไทยนานขนาดนี้ไม่เคยลารายการนานขนาดนี้คิดถึงเมืองไทยและคิดถึงคุณผู้ชมจริงๆนะครับนี่ก็นับเป็นเวลาถอยหลังไปเหลืออีกไม่กี่วันเลยครับผมก็จะได้มีโอกาสเดินทางกลับไปรับใช้พี่น้องชาวไทยเหมือนเดิมทุกเช้านะครับพูดถึงเรื่องนี้หน่อยดีกว่าครับต้องขอบอกว่าที่เยอรมนีเขาอินจัดมากกับบอลยูโรพอๆกับบ้านเราหรือใช้คำว่ามากกว่าบ้านเราอีกซะด้วยซ้ำไปนะครับแต่ที่บ้านเรายังสามารถที่จะออกตัวได้เราเชียร์ทีมนู้นเชียร์ทีมนี้ของยุโรปแต่ที่นี่ไม่ได้ครับต้องปิดปากเงียบทีมเบียร์ที่คุณจะสามารถเชียร์ได้ที่นี่ก็คือทีมเยอรมนีเท่านั้นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเอาละครับตอนนี้วันนี้ขอพูดนิดนึงดีกว่านะครับขอบคุณพิธีกรที่น่ารักทุกท่านที่ให้เกียรติมาดูแลนะครับชาดูบูดี้แทนบูดี้ตลอดอาทิตย์กว่าที่ผ่านมางั้นตอนนี้เราตัดกลับไปที่กรุงเทพมหานครดีกว่าครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่เช้าพฤหัสบดีที่27มิถุนายนนะคะแล้ววันนี้ค่ะแน่นอนทุกคนก็อาจจะยังสงสัยว่าพิธีกรชายที่จะมายืนข้างๆเจนเนี่ยวันนี้จะเป็นใครนะคะวันนี้นะคะเป็นพิธีกรที่หล่อมากสาวๆหลายๆคนนี่กรี๊ดมากเท่มากแต่งเนื้อแต่งตัวเก่งมากแล้วก็ที่สำคัญคุณหน้าคุณตากันดีนะคะทางโมเดิร์นไนท์ทีวีของเรานี่เองค่ะเอาละค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณท็อปณัฐเศรษฐ์พูนทรัพย์มณีเลยดีกว่านะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงคะคำนำของเจนเท่มากเลยชอบมากเลยอ่ะเขินนะเขินแทนผู้หญิงคนอื่นๆด้วยนะฮะผมแต่งตัวเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอเจ็บมากเลยค่ะเดี๋ยวนิดนึงนะคะโบไทยไม่ตรงมาฮะตรงแล้วค่ะเฮ้ยมารายการนี้คุณท็อปต้องเป๊ะไงเลยต้องจัดให้เพราะทำไมรู้ป่ะเพราะพี่วูดี้เขาเป๊ะมากไงเขาเป๊ะเรามารายการเขาทีนี้ต้องให้เกียรติเขาหน่อยใช่แล้วรู้สึกไงบ้างที่ทีมงานติดต่อไปเพื่อที่จะให้มารับหน้าที่รายการเช้าดูวูดี้ก็ตอนแรกก็งงๆนะแต่รู้แล้วไงว่าพี่วูดี้เนี่ยไม่อยู่ใช่ไหมอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมครับแต่พอรู้ว่าจะได้มาทำคู่กับเจนเนี่ยผมดีใจมากเลยครับจริงเหรอฮะขนาดนั้นเลยเหรอฮะท็อปดีใจที่ทำกับเจนนะฮะเออขอบคุณมันดีใจมากเหมือนกันค่ะแต่ท็อปดูหน้าตาไม่ค่อยจะจริงใจเท่าไหร่เลยนะเนี่ยมีเล่นในไงไม่รู้อ่ะไม่แต่พอรู้ปั๊บก็แคนเซิลเลยจริงๆตื่นเช้าอยู่แล้วคนไม่ค่อยรู้ว่าท็อปตื่นเช้าดูรายการพี่วูดี้ตลอดใช่ก็ดีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วเช้านี้เรามีอะไรบ้างคะท็อปเช้านี้นะฮะเราจะมีพระเจ้าครับพระเจ้าอะไรรู้จักกับพระเจ้าคืออะไรอ่ะพระเจ้าอ่ะอะไรเอามากเลยใครเขารู้จักทั้งนั้นน่ะก็บอกมาสิว่าเป็นใครอ่ะพระเจ้าโจ๊กโซคูไงวันนี้เขาจะมาเยี่ยมรายการของเราอ๋อพระเจ้าโจ๊กโซคูนั่นเองอ่ะรู้แล้วเพราะว่าคนนี้เนี่ยนะเมื่อคืนนี้เลยเพิ่งคว้ารางวัลจอมขโมยซีนแห่งปีจากงานสยามดาราสตาร์อวอร์ดปี2012มาใช่ไหมใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะฮะก็จะพูดถึงความรู้สึกของเขาด้วยและที่สำคัญที่สุดนะฮะจะมาแบบพูดถึงโปรเจกต์ใหม่ของเขาซึ่งผมเชื่อว่ายังไม่เคยมีใครรู้ที่ใดมาก่อนแน่นอนฮะจะเป็นที่นี่ที่แรกที่จะมาเปิดตัวด้วยใช่แล้วเขาบอกว่างานโปรเจกต์นี้เนี่ยนะคะจะได้ใกล้ชิดกับชีวิตของพระเจ้ามากที่สุดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นงานอะไรนะคะรู้แน่นอนเลยค่ะและสำหรับวันนี้ครับมีอีกใช่ไหมเรามีผลบอลยูโรด้วยคุณท็อปได้ดูหรือเปล่าน้องหมูของเราเนี่ยผมมาถึงได้ยินเสียงหมูร้องก่อนเลยอ่ะ ไม่รู้ว่าใครทรมานอะไรแถวนี้หรือเปล่าอ่ะ ผมบอกเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่น้องหมูนี่เขามากินอาหารอะไรให้แบบอิ่มน้ำสำราญ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราให้หมูมาทายผลไม่ได้นะเราต้องปักคอบปางงมกันก่อนแต่เช้าแล้วดูว่าเขาจะเลือกอะไรเลือกฝั่งไหนอย่างนี้ใช่ไหมใช่น้องหมูเนี่ยนะทายผลบอลแม่นสุดๆเลย ทั้งหมด14คู่นะคุณท็อปทายถูกแบบไป10คู่อ่ะผิดไป4เองผิดแค่4เองเหรอใช่โอ้ยวันนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะฮะอยากจะรู้จังเลยนะฮะว่าเจ้าหมูน้อยของเราเนี่ยจะเลือกทีมไหนนะครับเพราะว่าคืนนี้จะมีแข่งด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะจะมีคู่ระหว่างเช็กกับโครเอเชียถ
ถูกครับใช่แล้วซึ่งต้องดูด้วยนะว่าจะเป็นตัวไหนจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราให้น้องหมูมันลุ้นกันนะคะแต่ว่าที่คู่ที่ผ่านมานะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องหมูเนี่ยนะคะเลือกคู่ไหนและชนะคู่ไหนบ้างนะคะที่ผ่านมาคู่แรกนะคะระหว่างโครเอเชียกับสเปนใช่ไหมคะน้องหมูเนี่ยก็เลือกสเปนซึ่งถูกต้องนะคะนี่ไงนี่เป็นภาพ1-0นะครับใช่แล้วก็มีอะไรอีกคะมีอิตาลีกับไอซ์แลนด์นะครับผมก็ไอร์แลนด์ชนะไปนะฮะ2-0นะครับไม่ใช่อิตาลีชนะอิตาลีชนะแล้วไม่วงอ๋อเพราะว่าเลือกไอร์แลนด์ใช่ป่ะอันนี้ก็ผิดไปผิดน้องหมูผิดใช่อิตาลีชนะไป2-0นะคะต่อมาคืนวันอังคารค่ะน้องหมูทำนายถูกค่ะทั้ง2คู่เลยก็คู่แรกอังกฤษกับยูเครนครับน้องหมูของเราเลือกอะไรคะเลือกอังกฤษครับแล้วก็1-0นะครับแล้วก็อีก1แมตช์นะฮะก็คือสวีเดนกับฝรั่งเศสก็เลือกถูกเหมือนกันนะฮะเพราะเลือกสวีเดนก็2-0ครับถูกต้องแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนท้ายรายการว่าน้องหมูจะแม่นจริงๆหรือเปล่านะคะต้องเก็บตัวน้องหมูไว้ดีๆเลยนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ยังมีอีกค่ะก็คือว่านี่เคยเห็นน้องนาดามะเคยเห็นหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะตาโตตาดำนี่แบบใหญ่มากนะน่ารักมากไม่ต้องใส่บิ๊กอายนะใช่แล้วน่ารักมากๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีภาพมาให้ดูด้วยนะคะว่าน้องนาดาเนี่ยนะคะคุณลูกสาวของคุณกบสุวรรณเนี่ยเขาตัดผมใหม่แล้วอ๋อเหรอทรงใหม่จะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่แล้วก็เรามีข่าวของอองซานซูจีด้วยมาแล้วนี่ไงผมหน้าม้าน่ารักมากเลยเห็นไหมครับตายที่บอกไปไงตาดำใหญ่มากเลยดูดิตากลมมากเขาบอกว่าตอนนี้แฟนคลับเยอะมากเลยนะหน้าตาผสมระหว่างคุณพ่อคุณแม่เลยเนาะใช่แต่จะบอกว่าตอนนี้ท็อปแอบได้ยินมานะว่าค่าตัวน้องนี่เยอะมากนะถ้าจะได้แบบเชิญไปงานอีเวนต์อะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮอตมีแฟนคลับเยอะมีคนฟอลโล่เยอะมากด้วยใช่แล้วนะแล้วช่วงนึงเนี่ยมีข่าวด้วยนะว่าค่าตัวน้องนาดาเนี่ยแพงกว่าแพนเค้กอะอย่างนั้นเลยเหรอเออไม่รู้ยังไงมันเป็นข่าวก็เลยเอามาบอกให้ฟังแล้วถ้าไปต้องมีห้องส่วนตัวแล้วช่างแต่งหน้าช่างทำผมมียังเนี่ยน่าจะมีแล้วนะจัดผมนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะและอีกข่าวนึงคุณท็อปข่าวองซานซูจีฉลองวันเกิดกับลูกชายทั้ง2คนโอ้โหได้ข่าวว่าเขาไม่เจอลูกชายมันนานมากแล้วเป็น20 20กว่าปีใช่ไหมครับเพราะว่าเขาถูกกักบริเวณอยู่ในพม่าใช่ค่ะเห็นข่าวนี้แล้วน้ำตาก็จะไหลดีใจแทนนะคะคือองซานซูจีเนี่ยนะไม่ได้เห็นหน้าลูกชายเนี่ย24ปีเต็มๆเลยนะคะทรมานมากๆเลยค่ะแล้วก็เธอบินไปยุโรปนะคะเพื่อที่จะไปรับรางวัลโนเบลของเธอด้วยนะคะแล้วก็ได้รางวัลจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดด้วยนะคะนี่ไงฮะลูกชายใช่ไหมครับหน้าตาดีหล่อมากเลยฮะซึ่งจริงเนี่ยเขาก็เรียนจบที่อังกฤษอยู่แล้วนะองซานซูจีเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้มากแต่พอจะไปใช้ความรู้ในประเทศของเขาเนี่ยก็โดนกีดกันนะครับตอนนี้ก็ประเทศได้เปิดแล้วนะครับนี่ไงตอนนี้เขาขึ้นรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะคะ Years I spent at a house arrest when my university the University of Oxford stood up and spoke up for meเป็นไงล่ะฮะพูดได้ดีมากด้วยนะครับใช่ค่ะเหมือนเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งนึงเลยเนาะได้กลับมาแล้วก็ได้รับปริญญาซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เขาต่อสู้มาเป็นเวลาเป็นหลายๆ10ปีเนาะใช่เพื่อสิ่งนี้นะคะก็ยินดีด้วยมีอะไรหลายๆอย่างในโลกคงจะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ใช่แล้วนะครับเทรนด์ตอนนี้ก็กำลังมาแรงมากเลยนะฮะในเรื่องของผู้หญิงดังนั้นวันนี้เรามาที่คลิปของเราบ้างดีกว่าคลิปของเรานะฮะก็ต้องมาที่ผู้หญิงก่อนดีกว่าเพราะว่าท็อปเป็นคนนำเสนอนะครับผมเห็นอันนี้ผมตกใจมากเลยรีบเอามาเลยอยากให้เจนทำบ้างอะไรอะคะเพราะน้องคนนี้เนี่ยอายุเพียงแค่4ขวบเท่านั้นเองนะครับแต่มีความสามารถพิเศษมากในเรื่องของยิมนาสติกนี่เฮ้ยเป็นไงล่ะเจนดูนะดูนะตั้งลำโอ้โหนี่แล้วมาเต้นต่อด้วยอ่ะดูชุดสิฮะไม่รู้เธอหายใจไหนนะโอ้โหนี่ผมคลิปด้วยพร้อมทำได้หรือเปล่าโอ้โหตัวอ่อนมากเลยอ่ะ4ขวบเองนะเนี่ย4ขวบโอ้โหกลับหลังนี่มีย้อนหน้าอีกทีนึงที่แรงเยอะเด็กก็แรงเยอะไงขออย่างนึงได้ไหมอะไรคะทำให้ดูหน่อยสิเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยกระโปรงคล้ายๆกันไม่ได้บ้าสบัดแบบนี้ก็ได้ทำได้แค่ครั้งนี้นี่แต่ไม่ใช่แค่คลิปของท็อปคนเดียวนะเจนก็มีคลิปมาเหมือนกันครับที่เจนเป็นอะไรเคยแบบหิวมากแต่ก็ง่วงมากเช่นเดียวกันมา
ก็เคยแต่ต้องฝืนไงมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะกินหรือว่าจะนอนอ่ะต้องเลือกใช่ไหมแต่น้องคนนี้ไม่เห็นต้องเลือกเลยไปดูดีกว่าว่าน้องทำยังไงนะคะนี่เป็นไงง่วงมากง่วงมากตัวโอนเอียงโอนเอียงแต่ยังไงยังไงก็หิวอยู่ยังอยากกินอยู่เฮ้ยเคี้ยวไปด้วยแต่ก็จะหลับไปด้วยเนี่ยดูดิป่านี่เคี้ยวอยู่เลยนะแต่เคี้ยวแล้วก็หาวด้วยเฮ้ยยังไงเนี่ยมันเป็นสองอย่างที่แบบขัดแย้งกันมากนะจะเพิ่มใช่ไหมเนี่ยจะเพิ่มดูทรมานนะหรือว่าจริงๆนี่คือหลับอยู่แล้วละเมอขึ้นมากินไม่คือเด็กเนี่ยบางทีง่วงมากแต่ชอบฝืนน่ะคือเคยเห็นไหมเด็กที่แบบง่วงมากแต่อยากจะเล่นน่ะเป็นหลานเขาเป็นตลอดเลยอยากเล่นเวลาหลานเป็นงี้เมื่อไหร่เขาจะเรียกว่าหลานเมาเมาแล้วมันเหมือนจะเมาเมาคือแบบเริ่มไม่เป็นตัวเองแล้วใช่แต่ว่าติดเล่นไงยังอยากเล่นอยู่พลังยังไม่หมดแต่ว่าคลิปเราก็ยังไม่หมดแค่นี้นะเจนมีคลิปสุดท้ายด้วยจริงๆอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะอธิบายเหมือนกันไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเหมือนกันนะคะเพราะเจนว่าทำไมเขานี่เขาทำไปได้ยังไงเฮ้ยนี่คือผู้ชายในออฟฟิศก็อยู่ดีๆก็พี่แกก็ถอดกางเกงลงมาแล้วซีหลอกอยากจะซีหลอกก้นตัวเองก๊อปปี้ก้นเนี่ยเหรอเออดูดิจะทำให้แฟนหรือเปล่าคนนั้นนะมันตลกกว่านั้นเฮ้ยตกไปเลยอ่ะคือกระจกแตกไปเลยท็อปเฮ้ยคือตอนแรกเนี่ยเจนเห็นคลิปนี้เจนรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วไฟจะดูดเขาหรือเปล่าแล้วมีคนข้างๆบอกว่าเออกระจกจะทิ่มเขาหรือเปล่าดีกว่าไหมนั่นน่ะดิเออแล้วก้นเขาเป็นอะไรไหมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันพึบลงไปเลยนั่นน่ะเออแต่บางทีก็ไม่เข้าใจนะว่าคนพวกนี้เขาจะทำนี้เพื่ออะไรอ่ะเห็นหลายครั้งแล้วอ่ะซีหลอกมือซีหลอกหน้าซีหลอกก้นอย่างเงี้ยแล้วคนที่ซีหลอกหน้าได้คิดไหมว่าคนที่แล้วเนี่ยอาจจะก้นมาวางไว้แล้วคือเขาฮะเออจริงคิดไว้หรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือนี่เอาก้นมาไม่คิดหรือว่าคนก่อนนี้อาจจะมีทำไปแล้วด้วยก็ได้เออนั่นน่ะสิก็แปลกนะฮะเออโอเคนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะเจนก็นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านค่ะแล้วเจอโฆษณาตัวหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของ 3G ค่ะตอนแรกๆเนี่ยเจนก็ไม่รู้นะว่า 3G เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้แต่พอดูโฆษณาอันนี้แล้วนั้นนะคะรู้เลยว่าประโยชน์ของมันเนี่ยเยอะมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมที่เคยดูแล้วนะคะก็น่าจะนึกออกค่ะแต่ที่ใครยังไม่ได้ดูเนี่ยนะคะลองไปดูพร้อมๆกันอีกรอบดีกว่านะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมโฆษณาที่เจนพูดถึงเมื่อกี้นี้ถ้าใครที่ดูแล้วนะคะจะรู้เลยว่า 3G มีประโยชน์จริงๆค่ะเป็นหมอสมยาให้ครับขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับอาสาสมัครมันทำให้ช่วยชาวบ้านได้เร็วและมากขึ้นช่วยเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยนะคะการทำงานในพื้นที่ห่างไกลค่ะโฆษณาตัวนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นนะคะจากเขาคงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงนะคะเห็นไหมคะว่าเทคโนโลยี 3G เนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้ชีวิตคนเมืองอย่างพวกเราสะดวกสบายอย่างเดียวนะคะสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลจากเมืองเนี่ยก็ยังได้ประโยชน์อีกมากมายเลยจากเทคโนโลยี 3G ด้วยนะคะนี่แหละค่ะประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นและครอบคลุมมากขึ้นทุกๆวันก็ทำให้ผู้ใช้บริการอย่างเรานะคะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะสุดยอดมากเลยนะฮะคุณน่ารักมากๆค่ะช่วงหน้าเรามีอะไรคุณท็อปช่วงหน้านะครับเราก็จะมีเรื่องของพระเจ้าไงพระเจ้าแล้วเตรียมความพร้อมนะฮะเพราะพระเจ้าเนี่ยอยู่ที่นี่กับเราแล้วนะครับเราจะมาเจาะลึกนะฮะในเรื่องชีวิตของเขาและที่สำคัญที่สุดนะฮะกับการรับรางวัลล่าสุดเมื่อคืนนี้กับจอมมวยซิงแห่งปีจากสยามดาราเอาละครับส่วนนี้พักก่อนละกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับพระเจ้าครับ